อ่ะเพราะฉะนั้นนี่ฮะก็คือความคืบหน้าที่ออกมาในวันนี้ในหลากหลายคดีนะครับโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับศาลรัฐธรรมนูญนะครับแต่ว่าอย่างกรณีของพักเก้าไกลเนี่ยอย่างที่บอกนะครับว่าคือยังไม่ชัดเจนนะครับว่าตกลงแล้วศาลจะอนุญาตให้มีการไต่สวนหรือไม่มนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าฟังซุ้มเสียงคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนนะฮะหัวหน้าพักเก้าไกลก็บอกว่าก็ยังมีความหวังนะคือยังมีความหวังว่าศาลเนี่ยจะมี การเปิดโอกาสนะครับให้พยานแต่ละคนเนี่ยเข้าไปชี้แจงหรือว่าเปิดให้มีการไต่สวนนั่นเองนะครับเพราะที่นัดกันเนี่ยครับวันที่3กรกฎาคมนี้เนี่ยเดี๋ยวรอดูว่าศาลจะอนุญาตหรือไม่อย่างไรนะครับโดยวันนี้นะฮะคุณชัยธวัฒน์ตุลาทนูน้าพักเก้าไกลเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ประเด็นล่าสุดถึงการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญคดียุบพักเก้าไกลบอกว่าก็ชัดเจนแล้วว่าศาลยังไม่ได้สรุปว่าจะเปิดไต่สวนหรือไม่เปิดนะครับเพียงแต่ว่าหลังจากนี้ศาลก็จะส่งหนังสือไปถึงพยานบุคคล ซึ่งก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าศาลท่านจะเลือกพยานคนไหนบ้างเพื่อให้พยานคนนั้นส่งความเห็นในการเขียนถ้อยคํากลับไปยังศาลภายใน7วันนะครับส่วนหมายมุดต่อไปก็คือวันที่3กรกฎาคมตามคำสั่งศาลนี่คุณชัยธวัฒน์บอกว่าก็จะต้องมีการประชุมกันต่อถึงกระบวนการพิจารณาคดีนี้ฮะว่าตกลงแล้วจะอนุญาตให้มีการไต่สวนหรือไม่นะครับยังไม่ใช่การอ่านคำวินิจฉัยนะครับก็ยังยังยังไม่ถึงจุดสิ้นสุดนะฮะยังไม่ทราบว่าจะยุบหรือไม่ยุบนะครับ คือคุณชัยธวัฒน์บอกว่าวันที่3กร,รกฎาคมนี้เนี่ยพักเก้าไกลก็คาดหวังนะว่าศาลจะอนุญาตให้มีการเปิดไต่สวนนะครับเนื่องจากว่าก็เห็นศาลท่านก็ระบุมาแล้วนี่นัดอีกทีวันที่3ใช่ไหมแล้ววันที่9กรรกรกฎาคมก็ให้คู่กร,รณีมาตรวจพยานหลักฐานดังนั้นหมายความว่าถ้าหากมีการให้นัดไต่สวนขึ้นมาจริงๆเนี่ยกรอบเวลาคดีนี้คุณชัยธวัฒน์ก็ประเมินนะครับว่าสุดท้ายแล้วน่าจะสามารถพินิจฉัยได้นะครับว่า ก้าวไกลเนี่ยจะถูกยุบหรือไม่ยุบเนี่ยนะประมาณเดือนสิงหาคมน,นี้แล้วก็ยังคงหวังนะว่าพยานกว่า10ปากที่พักเสนอไปก่อนหน้านี้เนี่ยพวกเขาจะได้มีโอกาสเข้าไปชี้แจงไปให้การต่อศาลนะฮะเพื่อเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายจะได้พิจารณาในข้อต่อสู้ต่างๆครับก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลนะครับว่าพยานทั้งหมดที่เราเสนอไป1ิกว่าคนเนี่ยนะครับศาลจะเลือกขอความเห็นกี่คนนะครับ ไม่สันไม่ได้บอกว่าต้องเลือกทั้งหมดนะครับอ,อย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็ยังหวังว่าพยานปากสำคัญจริงๆเนี่ยจะมีโอกาสได้ไปให้การนะครับต่อสารในการไต่สวนต่อสาธารณะนะครับซึ่งจะมีประโยชน์กับทุกฝ่ายที่จะได้พิจารณาข้อต่อสู้เหตุผลต่างๆนะครับเกี่ยวกับคดีนี้คือคุณชัยทวัฒน์เนี่ยเขามองว่าสัญ,ญญาณดีตรงที่ว่า แม้ว่าจะนัดพิจารณารอบหน้าสามแต่เก้าเนี่ยนัดให้มาตรวจพยานหลักฐานไงมันเหมือนกับเป็นสัญญาณว่าเตรียมจะเปิดไต่สวนนะพอให้มาตรวจพยานหลักฐานก่อนหรือไม่ก็พยายามมองในแง่ดีมากๆก็คือไม่รู้ว่าสาลจะเปิดให้ไต่สวนไหมนะเพราะว่าวันนั้นก็ให้คู่กรณีมาตรวจพยานหลักฐานซึ่งเมื่อถามว่าเอ้แล้วหลังจากนี้ล่ะพักคก้าไกลจะเดินหน้าอย่างไงต่อนะฮะคุณเชนวัตก็บอกนะฮะบอกว่าก็เตรียมพร้อมเรื่องพยานเนี่ยเรียกว่าพร้อมอยู่แล้วนะครับ แล้วก็รอฟังมติของศาลวัฐธรรมนูญอีกทีหนึ่งวันที่3กรกฎาคมนี้ตอนนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนแผนอะไรนะครับยังเดินหน้าทํางานเหมือนเดิมมั่นใจว่าพยานหลักฐานที่ยื่นไปแล้วเนี่ยมากเพียงพอแม้ตอนนี้ศาลจะเปิดให้ยื่นเอกสารเพิ่มเติมได้ก็ตามนะครับยืนยันว่าตนเองไม่ได้วิตกกังวลอะไรคิดว่าพักก้าวไกลต่อสู้ในแง่ข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงอย่างสมบูรณ์ที่สุดแล้วนะครับคุณชัยวัฒน์มองว่า การที่สารให้พยานให้การเป็นเอกสารจริงๆก็ไม่ใช่เรื่องผิดปกติหรือเป็นสัญญาณบวกหรือลบแต่อย่างใดน,นะครับแต่ที่เห็นเนี่ยก็คือว่าคดีนี้เนี่ยมันเป็นคดีสําคัญคือคุณชัยวัฒน์บอกว่าคดีสําคัญถึงขั้นว่ามีมีโอกาสยุบพักการเมืองแล้วก็ตัดสิกรรมการบริหารพักได้เลยเนี่ยควรจะเปิดไตส่สวนวควรจะเผยแพร่ต่อสาธารณชนเพื่อให้คำวินิจฉัยออกมานะัน้นเป็นที่ยอมรับแต่จากท่าทีของศาราวันนี้เนี่ยก็ยิงถือว่ามีความหวังคะคุณชัยวัฒน์บอกว่า ก็มีโอกาสนะที่ข้อต่อสู้ของพรรคก้าวไกลเนี่ยมีน้ำหนักแล้วก็น่าจะมีประเด็นให้ศาลท่านพิจารณาต่อไปออยังหวังอยู่นะแล้ววันนี้เนี่ยผมเห็นคุณพิธาเขาก็ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมไอประเด็นที่ศาลท่านบอกว่าให้หยิบยกไอคดีที่คุณธีรยุทธ์สุวรรณเกษรที่เคยร้องเอาไว้และศาลเคยวินิจฉัยไว้เนี่ยให้เอามารวมกับคําร้องนี้ด้วยเนี่ยคุณพิธาเขาบอกว่าคิดว่าคงไม่ได้ใช้มาตรฐานเดียวกันในการตรวจสอบข้อเท็จจริง คืออยากจะให้ศาลเนี่ยเปิดไต่สวนก้าวไกลเขาจะได้อธิบายว่าตรงนั้นอะ่ะคดีที่คุณธีรยุทธ์ร้องกับคดีปัจจุบันนี้เนี่ยมันคนละมาตรากันประเด็นการต่อสู้มันไม่เชื่อมโยงกันก็มั่นใจว่าสามารถสู้ได้แต่ก็ถือว่าเป็นดุลพินิจของศาลว่าจะเปิดไต่สวนไหมครับ